แวดวงขายใหญ่ของประเทศไทยสะท้านสะเทือนผมก็ถามต่อข่าวอะไรเขาก็บอกว่าไอ้แวดวงขายใหญ่ที่เขาสะเทือนที่เขาสะท้านกันก็เสริมเนื่องมาจากข่าวชุดปฏิบัติการพิเศษของกระทรวง DE ค่ะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะด้วยความเคารพนะเท่าที่ผมทราบนะรองตุ้มจากตำรวจไซเบอร์ค่ะไปช่วยกระทรวง DE ค่ะตั้งฉกทีมเฉพาะกิจจะเป็นชุดปฏิบัติการพิเศษชุดนี้หรือไม่ผมไม่ยืนยันแต่ที่แน่ๆรองตุ้มแห่งตำรวจไซเบอร์ไปช่วยกระทรวง DE ไปช่วยรัฐมนตรีประเสริฐตั้งทีมชกประชาดะอาชญากรรมออนไลน์ออนไลน์ไซเบอร์ต่างๆค่ะเมื่อวานชุดปฏิบัติการพิเศษ DE ค่ะนำกำลังตำรวจบุกไปจับบังมัดคลองตันเคยได้ยินชื่อนี้หรือจำชื่อนี้กันได้ไหมคะบังมัดคลองตันเป็นฉายาในยุทธจักรในแวดวงขายใหญ่เขาเรียกกันว่าบังมัดบังมัดบ้านอยู่คลองตันจึงเรียกบังมัดคลองตันเป็นมุสลิมเป็นมุสลิมชื่อวันชัยมะอินวันชัยมะอินคือชื่อของเขาหลายคนอาจจะไม่รู้แต่ถ้าบอกบังมัดทุกคนจะรู้จักแล้วต้องเป็นบังมัดคลองตันไม่ใช่คลองอื่นเป็นขาใหญ่ในแวดวงกลางคืนอ๋อคนกลางคืนครั้งหนึ่งฟังมาว่าท็อปวันของใครก็ไม่ทราบท็อปวันรัชดาเนี่ยแหละไม่อยู่แล้วใช่ไหมท็อปวันแต่ก่อนคือฮามาเขาว่ากันว่าครั้งหนึ่งท็อปวันรัชดาค่ะใช้บริการบังมัดทำอะไรอ่ะใช้บริการบังมัดแค่นี้ใช้บริการเท่านั้นแหละท็อปวันท็อปวันรัชดาเหมือนกับเหมือนกับค็อกเทลแล้วเหมือนกับเมมเบอร์คลับแถวแถวเอกมัยใช้บริการพี่จ่าถ้าเอกมัยเขาจะใช้บริการพี่จ่าค่ะอดีตจ่าทหารเรือมั้งค่ะโซนอื่นๆอย่างเช่นโซนรัชดาโฟกัสไปที่ท็อปวันเขาก็จะใช้บริการบางมัดคลองตันประมาณนั้นค่ะว่ากันไปข้อหาก็คือไปพัวพันเว็บพนันค่ะแต่ประเด็นนะประเด็นที่จิโก้เขาพูดกันเขาไม่ได้สนใจหรอกเพราะทุกวันนี้เว็บพนันนอกถังถูกจับรายวันฟังอีกทีถูกจับรายวันเลยเหรอเว็บพนันนอกถังถูกจับไม่เว้นแต่ละวันมีคนตามไปตบตีไม่เว้นแต่ละวันบรรดาเว็บนอกถังถ้าเว็บพนันที่อยู่ในถังเขาเรียบร้อยเขารายเดือนเขาเรียบร้อยเขาเรียบร้อยเขาก็อยู่ได้ของเขาอย่างสบายสบายแต่ไอ้นอกถังนี่เยอะนะเป็นร้อยเว็บอ่ะเยอะจับกันได้ทุกวันต้อนไม่หมดกวาดต้อนไปหมดจริงๆยิ่งกวาดมันผุดมาเรื่อยๆด้วยดังนั้นข่าวชกกระทรวง DE นำตำรวจบุกไปจับบังมัดข้อหาเว็บพนันออนไลน์ชั้นเดียวชั้นเดียวชั้นเดียวคล้ายๆกับมันก็เฉยๆใช่ไอ้เว็บที่ใหญ่กว่าเครือข่ายของบังมัดก็มีอีกเยอะด้วยแต่ที่มันสะท้านสะเทือนแวดวงขายใหญ่ก็เพราะเราจะบอกเล่าด้วยคลิปดังต่อไปนี้ครับต่อไปนี้คือคลิปวันเกิดของคนที่ชื่อบังมัดแห่งคลองตันบอกเล่าเรื่องราวเริ่มจากคลิปที่หนึ่งงั้นดูที่คลิปก่อนค่ะเอาเนี่ยครับไอ้เหี้ยไหนสิไหนก็ลูกพี่โทรหาผมแค่สี่โมงจะโต้สองอันตามภาษาอ้าวแล้วครับคลิปนี้เป็นคลิปงานวันเกิดของบังมัดคลองตันค่ะเห็นแขก VIP ที่เดินเข้างานวันเกิดไหมครับพี่วันค่ะวันอยู่บำรุงพี่วันค่ะแล้ววันอยู่บำรุงเดินไปทักใครในงานวันเกิดของบังมัดครับใครอ่ะเอกภพเหลือราแห่งสายไหมต้องรอดจำได้ไหมเอกภพในคลิปบนจอณขณะนี้เห็นพี่วันโอบไหล่ของสายไหมต้องรอดไหมครับเขาใส่เสื้อสายไหมต้องรอดด้วยเขากลัวไม่รู้เห็นไหมครับเห็นไหมครับเอกภพผู้ชายตัวโตๆเสื้อลายๆที่เดินตามอยู่ข้างหลังของพี่วันใครจำได้ไหมครับและเห็นหนุ่มหน้าใสกริ๊บขาวจ๊ะใส่แว่นที่อยู่ข้างหลังสายไหมต้องรอดจำได้ไหมครับใครนี่คนนี้ค่ะพระเต็มคอเห็นไหมฮะพระเต็มคอหัวล้านนั่นแหละบังมัดฉายาบังมัดของตันค่ะ
ฉายานี้ได้มาด้วยคุณสมบัติพิเศษไม่ใช่โชคช่วยประธานโทษใช่เลยต้องมีคุณสมบัติพิเศษคลิปที่2ครับไปดูคลิปที่2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 ครับปล่อยเสียงเลยครับบนเวทีและบนเวทีนะคลิป2บางมัดก็โทรไปเชิญปีนี้สอบตกบางมัดก็โทรไปเชิญผมกับบางมัดได้รู้จักกันเนี่ยส่วนตัว20กว่าปีนะ20เยอะละผม25 26เกือบ30ปีสมัยบอสซี่บอสซี่แล้วก็ห่างเหินกันไปเพราะบางเขาไปธุระเขาโรงเรียนประจำนะฮะทุกคนมีอดีตผมก็มีอดีตบางมัดก็มีอดีตอย่าทวินหาอดีตคิดปัจจุบันใฝ่หาอนาคตอ้าวคมขนาดนี้ยังไม่ปกมือปกมือครับปกมือครับก็อันนี้น่าจะเป็นรุ่นแรกๆสโลแกนใจถึงมึงได้พี่หมายไปเที่ยวบอสซี่โอเคสรุปนะคลิปที่1เราได้เห็นวันอยู่บำรุงเราได้เห็นสายใหม่ต้องรอดคลิปที่2ณขณะนี้บนจอเราได้เห็นวันอยู่บำรุงเราได้เห็นสมหมายสกุลเมตตาค่ะสมหมายรู้จักใช่ไหมครับค่ะสมหมายบางกะปิรู้จักใช่ไหมครับขยายความก็ได้นะหลายคนไม่รู้เด็กเจนใหม่ไม่ค่อยรู้ค่ะ ไปดูคลิปที่3ครับไปดูคลิปที่3ครับผมมือบางมัดผมมือตัวเองดังๆเลยครับไปดูไม่มีเลยครับไม่มีเดี๋ยวเช็คได้เลยครับให้เจ้าหน้าที่เขาดูได้ไหมได้เลยครับได้เลยครับโอเคนะไม่มีครับก็ผมอยู่บอกว่าดูผมก็หมดเรื่องที่แต่ชีวิตไม่เคยหมดเลยมันไม่มีก็มีอธิบายแล้วไม่ได้ทำผมก็พร้อมโอเคโอเคเราเริ่มจากการบอกกล่าวกันจิโก้ตามตอกซอกซอยเขาสนใจข่าวชอกอกระทรวงดีอีบุกไปจับบังมัดของตันข้อหาเว็บพนันออนไลน์แล้วเราก็ขยายความทำไมเราสนใจบังมัดไอ้เว็บพนันจับกันทุกวันเฉยๆจับบังมัดไปอีกคนข้อหาเว็บพนันเฉยๆแต่ทำไมต้องพูดถึงข่าวนี้ก็เพราะว่าบังมัดเป็นใครล่ะเราก็ขยายความด้วยการเอาคลิปวันเกิดของบังมัดมานำเสนอเห็นใช่ไหมครับแขกในงานวันเกิดของบังมัดเป็นตัวบอกเล่าเรื่องราวสถานะทางสังคมของบังมัดว่าไม่ธรรมดาในบางปีกในบางมุมที่มันเขาเรียกเป็นผู้ทรงอิทธิพลในแวดวงของเขาในแวดวงของเขาในคลิปถ้าดูดีๆนะมีอยู่คลิปหนึ่งเราจะเห็นตลกแถวหน้าของเมืองไทยมัมค่ะมัมก็ไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์บังมัดด้วยโอ้โหเขากว้างขวางมากนะแล้วเขาก็กอดหลังกอดไหล่กอดเอวกอดอกซบไหล่ซบอกโอ๊ะแสดงว่าแนบแน่นแนบแน่นแสดงว่าแนบแน่นแนบแน่นแนบแน่นมากๆและเราก็ปิดท้ายด้วยคลิปและเราก็ปิดท้ายด้วยคลิปเหตุการณ์นาทีระทึกเมื่อวานขอกอดีอีบุกไปรวบตัวถึงเซฟเฮาส์ของบังมัดคองตันบังมัดคองตันบังมัดไม่รู้ตัวเลยถูกจับในสภาพที่ดูแหมตุ๊ตะตุ้มตุ้ยอยู่บ้านไงก็ส่วนตัวไงคิดว่าแบบไม่ได้มีใครมาไม่ได้รับแขกคิดว่าไม่มีใครกล้าแต่มีแขกไม่ได้รับเชิญมาคิดว่ามีใครกล้าไงใช่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นฝีมือของรองตุ้มป่ะนะนี่ผมได้แต่ดาวเอาเฉยๆค่ะบอกเลยนะลำพังคนของกระทรวงดีอีทำไม่ได้หรอกไม่ได้และเข้าไปถึงยุทธจักรนี่หรอกค่ะแต่คนที่เข้าถึงจริงๆที่ทำได้รู้ไส้รู้พุงรู้พิกัดมีไม่กี่คนใช่ไหมสงสัยจะรองตุ้มคนที่ไปช่วยตั้งทีมชกให้กับกระทรวงดีอีนั่นแหละพอละ